สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMMS สอนภาษาอังกฤษติวสอบนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเนื้อหาของในเรื่องของ relative clause ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ relative pronoun นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทจบของเรื่องนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าการรวมและการแยกประโยคหลักกับประโยคที่เป็นอนุประโยคเนี่ยมันแยกอย่างไรหรือว่าเราจะมาดูจุดเน้นมันว่าไอ้คำไหนนะที่เราต้องการขยายกันแน่แล้วไอ้คำที่ต้องการขยายเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคอะไรแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับดูจากประโยคตัวอย่างแรกนะครับผมเขียนประโยครวมมาที่เป็นประโยคมีการขยายโดยใช้ relative clause แล้วก็คือ I like the woman who lives next door ฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านนะครับซึ่งประโยคนี้นะครับมีการขยายโดยการใช้คำว่า who เห็นไหมครับ who และตามด้วย lives next door นี่ครับตรงที่ผมใส่วงเล็บไว้เนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า relative clause ครับrelative clause คืออะไรถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปต่อหน้านี้นะครับโอเคต่อเลยนะครับแล้วตรง relative clause เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ทวนนิดนึงนะขยายคำที่อยู่ด้านหน้า relative pronoun ครับตัว relative pronoun คือตัวนี้ครับคำนี้ผมแยกออกมาเป็น2ประโยคก็คือเป็นประโยคหลักกับอนุประโยคครับประโยคหลักของประโยคนี้ก็คือ I like a woman ผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งนี่เป็นการพูดขึ้นมาลอยๆว่าเฮ้ยฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนที่เราชอบนั้นคือคนไหนนะครับแล้วคราวนี้ประโยคนี้มันมี relative clause เข้ามาขยายครับเพื่อบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะครับประโยคนี้ผมก็เลยแยกออกมาเป็น the woman lives next door the woman lives next door หมายถึงผู้หญิงเนี่ยไอ้คนที่พูดถึงเมื่อกี้สังเกตว่าตรงนี้ผมใช้คำว่า woman คือผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมแต่พอประโยคขยายผมแยกออกมาแล้วผมเขียนว่า the woman นั่นหมายถึงว่าเป็นการเจาะจงพูดถึงผู้หญิงคนที่พูดถึงเมื่อกี้นั่นแหละว่าเขาทำไมครับ lives next door ก็คืออาศัยอยู่ข้างบ้านดังนั้นการตั้งข้อสังเกตของข้อตรงนี้ก็คือคำที่ต้องการขยายคืออะไรครับคำที่ต้องการขยายคือคำว่า woman คือผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วคำที่เราต้องการขยายนี้มันทำหน้าที่อะไรในประโยคครับคำที่ต้องการขยายทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกรรมของประโยคไหนล่ะก็กรรมของประโยคหลักนี่ครับ I ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่ไหม I ชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ถูกประธานชอบจึงทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคครับดูต่อครับ relative pronoun ที่เลือกใช้ who เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า woman หรือคำที่ต้องการขยายเป็นคนและทำไมเราไม่ใช้ whom ไม่ใช้ whose ล่ะเพราะว่าเป็นการบอกลักษณะเพิ่มมากขึ้นเป็นการบอกคุณลักษณะหรือเป็นการบรรยายให้ข้อมูลมากขึ้นว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาศัยอยู่ข้างบ้านนะบอกแค่นี้ครับคนที่ชอบเนี่ยอยู่ข้างบ้านนี่เองอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปครับประโยคที่2ครับประโยคที่2 she has a son who is a doctor เธอมีลูกชาย1คนอาจจะพูดถึงผู้หญิงเมื่อกี้ก็ได้นะเขามีลูกผู้ชาย1คนครับและประโยคขยายคือ who is a doctor และลูกชายเขาเนี่ยเป็นหมอคราวนี้เราจะมาแยกประโยคหลักครับเพราะว่าประโยค relative clause ผมเขียนออกมาแล้วคือ her son is a doctor her son is a doctor ลูกชายของเธอเป็นหมอดูต่อครับดังนั้นประโยคหลักก็คือง่ายมากครับเราก็เอาประโยคตรงนี้ลงมาเลยคือ she has a son นี่ไงนะครับนี่คือประโยคหลักเธอมีลูกชายคนนึงเป็นประโยคพูดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมแล้วยังไงต่อเราก็ไม่รู้แต่ประโยคนี้เรามีประโยคขยายเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเธอต้องการบอกว่าลูกชายของเธอน่ะเป็นหมอประมาณนั้นดังนั้นการตั้งข้อสังเกตของการเขียนประโยค relative clause นี้คือคำที่เราต้องการขยายนั่นก็คือคำว่า a son คือลูกชายของเธอนั่นเองใช่ไหมและคำที่ต้องการขยายทำหน้าที่เป็นอะไรครับทำหน้าที่อะไรในประโยคครับเหมือนเดิมเราก็มาดูสิครับ she ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่ไหมเธอมีลูกชายลูกชายเป็นสิ่งที่ถูกมีดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นกรรมของประโยคครับโอเคเป็นกรรมของประโยคดูต่อครับ relative pronoun ที่เลือกใช้ who เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำที่ต้องการขยายใช่ไหมครับเพราะ son เป็นคนครับและเราต้องการขยายแค่บอกลักษณะขึ้นมาใช่ไหมว่าหรือบอกสถานะของเขาเพิ่มเติมว่าลูกชายของเธอเนี่ยเป็นหมอแค่นั้นเองครับก็เลยเลือกใช้ who นะครับโอเคครับประโยคต่อไปครับประโยคต่อไปคือ we bought a house which is 200 years old เราซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ย which is 200 years old ทำหน้าที่ขยายบ
้านครับบอกให้รู้อายุของบ้านว่าบ้านหลังนี้มันอายุ200ปีดังนั้นเราจะมาแยกประโยคหลักกับอนุประโยคก็คือประโยคหลักเราแยกมาได้แล้วคือ we bought a house พวกเราซื้อบ้านมาหลังหนึ่งใช่ไหมประโยค cross ที่ขยายเราต้องเขียนว่าอะไรครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านไปแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้คำว่า the เพราะเราต้องการพูดถึงบ้านหลังเมื่อกี้นั่นแหละนะครับ a house แล้วก็ลอกประโยคใน relative cross ออกมาครับ a house is 200 years old เห็นไหมเราก็ได้ละ2ประโยคนี้นะครับเอามารวมกันก็จะกลายเป็นประโยคบนนะครับเรามาตั้งข้อสังเกตครับว่าคำที่เราต้องการขยายนั้นก็คือคำว่า a house บ้านหลังหนึ่งครับและคำที่ต้องการขยายทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคครับเหมือนเดิมเราก็มาดูสิ we เป็นประธานซื้ออะไรครับซื้อบ้านแสดงว่าบ้านเป็นสิ่งที่ถูกประธานซื้อดังนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นเดียวกันและคำถามต่อมาคือ relative pronoun ที่เลือกใช้ which เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำที่ต้องการขยายเนี่ย a house เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งของนั่นเองครับก็เลยใช้ who หรือ whom หรือ whose ไม่ได้ครับนะครับยังจำได้อยู่ไหมนะครับเอาละต่อมาครับประโยคต่อไป the woman who spoke at the meeting was very knowledgeable ผู้หญิงคนที่พูดในที่ประชุมเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากเลยเป็นคนฉลาดนั่นเอง knowledgeable ตัวนี้นะครับแปลว่าฉลาดมีความรู้นะครับแล้วเราก็จะมาแยกประโยคยังไงครับดูนะผู้หญิงคนที่พูดในที่ประชุมเป็นคนฉลาดถูกแยกออกมาเป็นประโยคหลักคือ the woman spoke at the meeting ผู้หญิงคนที่พูดในที่ประชุมดังนั้นประโยคขยายของประโยคนี้ก็คืออะไรครับคือนี่นะสังเกตเห็นไหมเนี่ย the woman ใช่ไหมครับนี่นะ spoke at the meetingนี่ครับออกมาแยกออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นเหลืออีกหนึ่งประโยคก็คือตรงนี้เราต้องใช้ a woman นะครับใช้ she ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นประโยคหลักนั่นแปลว่าอะไรครับ okay. เป็นการพูดถึงขึ้นมาก่อนเลยว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยฉลาดมากและคนไหนล่ะก็คนที่เขาพูดในที่ประชุมอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นใช้ the woman หรือใช้ she แทนไม่ได้นะเพราะว่าประโยคหลักเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นใจความที่สมบูรณ์และจำให้ดีประโยคหลักโดยส่วนมากแล้วนะครับที่จะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะมีประธานเป็นคำนามเพราะว่าจะได้มีใจความที่มันสมบูรณ์ครับต่อมานะครับข้อที่2ครับคำที่ต้องการขยายทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคครับคราวนี้จะไม่เหมือนละไม่จะไม่เหมือนประโยคที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะอันนี้คือมันอยู่ต้นประโยคเลยแบบนี้แสดงว่าคำที่ต้องการขยายเป็นประธานครับทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเห็นไหมเพราะ woman และ woman ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ต้นประโยคทั้งคู่แสดงว่าทำหน้าที่เป็นประธานครับและประโยคขยายเนี่ยขยายประธานยังจำได้ไหมเวลาที่เราต้องการจะใช้ relative clause ขยายอะไรเราจะเอาประโยคขยายนั้นไปวางต่อคำนั้นเลยนะครับนี่คือวิธีการเขียนประโยคขยายง่ายๆนะครับเอาละแล้ว relative pronoun ที่เราเลือกใช้ who เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า woman เขาทำไมล่ะ woman เป็นคนและเราก็ต้องการแค่อยากจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นอย่างไรต้องบรรยายลักษณะเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋อคนที่พูดในที่ประชุมนั่นเองก็เลยใช้คำว่า who ครับประโยคต่อมาครับน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายแล้วล่ะนะครับประโยคนี้ครับ the woman whom I talked to yesterday is a renewal boss ผู้หญิงคนที่นะผมใช้คำว่าคนที่เหมือนเดิมนะคนที่ฉันคุยด้วยเมื่อวานประโยคขยายอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมคราวนี้เราจะมาแยกประโยคหลักกับประโยคขยายอีกเหมือนกันก็คือเอาละคราวนี้เราได้มาหนึ่งประโยคละคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเจ้านายใหม่คนใหม่ของเรานั่นเองดังนั้นเลยอีกหนึ่งประโยคก็คืออะไรครับ a woman ผู้หญิงคนหนึ่งทำไมครับเราเอา the woman ขึ้นไม่ได้ครับเพราะอะไรล่ะเพราะตรงนี้เราใช้ whom ครับประธานจริงๆหรือประโยคจริงๆก็คือนี่ครับเป็นI talk to a woman yesterday นี่ประโยคเป็นแบบนี้ครับประโยคที่อยู่กับ relative pronoun หรือมี relative clause ขยายอยู่จะเป็นอนุประโยคเสมอดังนั้นประโยคหลักก็คือผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงเนี่ยคนนั้นนะครับเป็นเจ้านายของเราดังนั้นประโยคขยายคือคนที่ฉันคุยด้วยต้องเป็นแบบนี้ครับข้อสังเกตคือคำที่เราต้องการขยายก็คือคำว่า woman เหมือนเดิมครับคือ a woman หรืออาจจะเป็น the woman นั่นเองนะครับและคำที่เราต้องการขยายเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคครับคำที่เราต้องการขยายดังนั้นเราก็ต้องมาดูสิว่า I talked to a woman yesterday I talked to
a woman ผู้หญิงคนนี้นะครับคือคนที่ถูกคุยด้วยที่ถูกฉันคุยด้วยหรือฉันคุยด้วยเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมพอเราพูดถึง woman ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นกรรมในประโยคครับมันก็เลยสอดคล้องมาว่า relative pronoun ที่เลือกใช้อะต้องใช้ whom เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำว่า a woman นี้นะครับเป็นคน okay. และทำหน้าที่เป็นกรรมครับก็เลยต้องใช้คำว่า whom ใช้ who ไม่ได้แล้วนะถ้าใครยังจำโครงสร้างได้นะครับโครงสร้างที่ผมเคยเขียนให้ดูตรงนี้เกี่ยวกับ who whom whose ก็คือถ้าจะใช้ who ใช่ไหมครับจะต้องตามด้วยคำกริยาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ whom จะต้องตามด้วยประธาน1ตัวจำได้ป่ะเออถ้าใครจำไม่ได้นะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วจะเข้าใจมากขึ้นครับโอเควันนี้นะครับก็นำเสนอในเรื่องของการแยกประโยคระหว่างประธานระหว่างประโยคหลักกับอนุประโยคคือประโยคขยายนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือติดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้กับช่องเราด้วยครับเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อว่าคลิปหน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับสวัสดีครับ